เขาใช้ประกาศอิสรภาพนะคะเป็นประวัติศาสตร์นานมาแล้วแหละคุณก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ว่าอยากจะพามาเที่ยวไงเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะพิพิธภัณฑ์อีปิลังกาหรือว่ามิวเซียมอีปิลังกาเนี่ยมันเป็นอีกสถานที่นึงนะคะที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามของเซาเปาโลเลยทีเดียวเหมือนแบบถ้าเกิดใครมาเนี่ยก็มาเที่ยวชมที่นี่นะคะแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายอย่างนึงคือข้างในเนี่ยเขาไม่ให้เข้าไปดูนะคะเพราะว่าเขาซ่อมแซมอยู่แต่ว่ามันก็ซ่อมแซมมาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่วุ้นอยู่มาเนี่ย8ปียังไม่เคยเข้าไปเลยเต็มเลยแล้วก็มีรูปพิพิธภัณฑ์นะคะไม่ใช่พิพิธภัณฑ์สิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรูปปั้นน่ะสำหรับการประกาศอิสรภาพของที่บราซิลเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูตรงนู้นนะคะจะได้ดูว่ามีคนที่เขาเล่นสเก็ตบอร์ดกันเต็มเลยค่ะเยอะเลยทีเดียวค่ะ
ที่ร้านขายน้ำมะพร้าวเอาจริงๆไหมคนมาซิลอ่ะเขามีความรู้สึกภูมิใจว่าน้ำมะพร้าวเขาอร่อยมากแต่มันเปรี้ยวๆอ่ะใช่ไหมวันนี้เราก็พามาเที่ยวอีปิลังกานะคะแล้วก็มาเที่ยวปาร์คอินดิเพนเดนต์ด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมาเซาเปาโลนะก็จำ2ชื่อนี้เอาไว้นะคะมาเที่ยวกันสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย